คิดได้นะคะบอกได้เขียนได้นับได้นะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้ววันนี้คุณครูนำเสนอในเรื่องของจำนวนอะไรเอ่ยไปดูกันเลยค่ะจำนวนชวนคิดนะคะนำเสนอจำนวนศูนย์จำนวนศูนย์ศูนย์ไม่ได้เป็นจำนวนนับนะคะแต่ศูนย์นั้นเป็นตัวเลขที่เรายึดตำแหน่งของหลักเลขในแต่ละหลักได้ไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวันนี้นำเสนอจำนวนศูนย์นะเด็กๆลองอ่านสิคะจำนวนศูนย์จำนวนศูนย์จำนวนศูนย์อ่านค่ะอ่านจำนวนศูนย์จำนวนศูนย์อ่านค่ะขอเสียงผู้ชายบ้างไหนลองอ่านดูสิคะคุณครูนำเสนอในเรื่องของอะไรเอ่ยอะไรคะนึกไม่ออกนึกไม่ออกนะคะมัวแต่ปรึกษากันโอ้โหเก่งมากเลยจำนวนศูนย์โอ้โหเก่งมากเลยจำนวนศูนย์ต่อไปค่ะจำนวนศูนย์ต่อไปค่ะจำนวนศูนย์อ้าวแล้วค่ะทุกคนอ่านออกนะคะบอกว่านำเสนอในเรื่องของจำนวนศูนย์หน้าตาของเลขศูนย์เป็นยังไงคะอ้าวไปดูกันเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆนั้นลองมาฝึกกันในเรื่องของการนับจำนวนนับนั่นเองนะคะเอาล่ะไปดูภาพภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ยภาพของอะไรคะเอากลุ่มที่หนึ่งตอบภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของกรงนกมีนกมีนกกี่ตัวลูกมีนกกี่ตัวคะเป็นภาพของกรงนกคุณครูถามว่าในกรงนกใบนี้สายตาจ้องมองมีนกกี่ตัวคะดูดีๆดูดีๆมีไหมอยู่ไหนลูกนกอยู่ไหนคะมีไหมมีหรือไม่มีมีไหมคะไม่มีไหนใครตอบว่าไม่มียกมือโอ้โหพร้อมเพียงกันเลยเอามือลงไหนใครตอบว่ามีนกมีไหมคะเอานักเรียนปลายทางลองดูนะคะมีนกหรือเปล่าเอ่ยไม่มีมันมีแต่กรงที่ว่างเปล่านะคะเอาละค่ะมันมีแต่กรงที่ว่างเปล่าเพราะนั้นเราไปดูกันเลยค่ะกรงใบนี้ไม่มีนกนะคะไหนลองอ่านตามคุณครูค่ะกรงไม่มีนกหรือกรงมีนกศูนย์ตัวหรือกรงมีนกศูนย์ตัวเห็นไหมคะกรงใบนี้มันไม่มีนกเลยสักตัวเดียวก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่ากรงใบนี้มีนกศูนย์ตัวก็คือไม่มีเลยเห็นไหมคะไม่มีเลยเอาละค่ะต่อไปดูให้ดีนะดูให้ดีนะนักเรียนปลายทางเป็นภาพของอะไรคะภาพของอะไรนะเป็นภาพของตะกร้าตะกร้าใบนี้มีผลไม้ไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีหรือตะกร้ามีผลไม้ศูนย์ผลศูนย์ผลก็คือไม่มีเลยเห็นไหมคะไม่มีเลยเอาละค่ะต่อไปดูดีนะคะนักเรียนปลายทางดูดีนะเป็นภาพของอะไรลูกอะไรนะไปดูกันเลยค่ะองค์ไหหรืออะไรช่วยบอกทีเขาบอกว่าแจกันเป็นภาพของแจกันแจกันไม่มีแจกันไม่มีแจกันไม่มีดอกไม้หรือแจกันมีดอกไม้ศูนย์ดอกเห
ห็นไหมคะแจกันไม่มีดอกไม้หรือแจกันมีดอกไม้ศูนย์ดอกศูนย์ดอกก็คือมีดอกไม้ไหมมี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 ไหมไม่มีมีไหมคะไม่มีมีไหมคะไม่มีมีไหมคะไม่มีอ่ะไม่มีเลยแสดงว่าแจกันใบเนี้ยไม่มีดอกไม้เลยสักดอกเดียวนะคะสรุปได้ว่าแจกันมีดอกไม้ศูนย์ดอกเอาละค่ะต่อไปต่อไปต่อไปนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนศูนย์เหมือนกันไหมคะเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่คือตัวเลขฮินดูอาราบิกเลข0ฮินดูอาราบิกเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือตัวเลขไทยลักษณะของตัวเลขฮินดูอาราบิกหน้าตาเหมือนกับอะไรลูกเป็นวงกลมหรือวงรีคะเป็นวงรีเริ่มจากตรงนี้คือจุดเริ่มต้นลากเป็นเส้นโค้งลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลากขึ้นไปให้บรรจบกันเป็นรูปวงรีแต่ตรงกลางต้องตัวป้อมๆนิดหนึ่งนะคะไม่ให้แบนเรียบหรือว่าผอมจนเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าเลข0ฮินดูอาราบิกนะคะต่อไปเปรียบเทียบกับตัวเลขไทยบ้างตัวเลขไทยหน้าตาเป็นไงลูกเอาไหนลองสังเกตสิกลมเป็นรูปร่างเป็นไงคะกลม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 ป้อมป้อมเห็นไหมคะกลมกลมป้อมป้อมน่ารักมากเลยนะคะเป็นรูปกลมกลมป้อมป้อมเห็นไหมคะกลมกลมแล้วก็ป้อมป้อมด้วยนะคะลักษณะของการเขียนลักษณะจากการสังเกตตัวเลข0เป็นไงเหมือนกันไหมคะคล้ายๆกันแต่วิธีการเขียนนั้นต้องดูให้ดีนะคะแตกต่างกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆไปดูกันต่อนะลูกเขาบอกว่าจำนวนศูนย์เราสังเกตเราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนเป็นตัวเลขไทยตัวจะอ้วนกว่าการเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกไหนใครเขียนได้บ้างคิดว่าตัวเองเขียนได้ไหมเลขศูนย์ฮินดูอาราบิกเลขศูนย์ไทยแล้วคะเขียนได้ไหมเอาคนนี้เลยคนนี้คนเก่งออกมายืนแล้วนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะน้องจับปากกาแล้วเขียนลงไปในกระดานไว้บอร์ดนะคะเลขศูนย์ฮินดูอาราบิกต่อไปเลขศูนย์ไทยค่ะ น่ารักดีนะคะไปดูกันโอ้โหเหมือนกับไข่แตกเลยอันนี้คือหน้าตาของเลขอะไรลูกฟังเพื่อนเขานิดหนึ่งอันนี้คือหน้าตาของเลขอะไรลูกฮินดูอาราบิกฮินดูอาราบิกอันนี้คือหน้าตาของเลขหนึ่งไทยเลขไทยเขาบอกว่าเลขไทยการเขียนเนี่ยเลขไทยจะมีลักษณะเป็นกลมกลมอ้วนอ้วนส่วนเลขฮินดูอาราบิกวิธีการเขียนก็จะลีลีใช่ไหมฮะเป็นรูปวงรีแต่ก็ต้องป่องป่องนิดนึงก็คืออ้วนนิดนึงไม่แบนไม่รีบนะคะไม่ผอมเกินนะคะเอาละค่ะไปดูกันต่อค่ะประมือให้เพื่อนก่อนประมือเพื่อนก่อนน่ารักมากเลย นึกว่าเป็นไข่นะคะกลมกลิ้งเลยเอาละค่ะต่อไปตัวหนังสือศูนย์วิธีการฝึกอ่านสะกดคำสออูนอศูนย์ไหนลองฝึกอ่านสะกดคำค่ะลูกสออูนอศูนย์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 ขอเสียงกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่สองค่ะขอเสียงปลายทางค่ะสออูนอศูนย์แต่ว่ามียอยักษ์กับตัวกาลันนะคะกำกับอยู่เห็นไหมคะมียอยักษ์แล้วก็มีตัวกาลันอยู่ข้างบน
กำกับอยู่เวลาที่เด็กๆ เขียนนะฮะสอูนอศูนย์แล้วก็มียอยักษ์กับกาลันเนี่ยกำกับอยู่นะคะศูนย์สอสาลาใช่หรือไม่วิธีการเขียนสอสาลานะคะหัวออกแล้วก็มีหางด้วยเห็นไหมคะหัวออกหัวออกเป็นคอควายแต่ว่ามีหางด้วยก็เป็นสอสาลานะคะเวลาฝึกอ่านสะกดคำก็คือสออูนอศูนย์แต่อย่าลืมเขียนยอยักษ์กับตัวกาลันกำกับคำว่าศูนย์ด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปจำนวนศูนย์บนเส้นจำนวนเอาละค่ะวันนี้เพื่อนของเราเจ้ากบเคโลวันนี้มีแรงกระโดดไหมคะจำนวนศูนย์มีไหมมีไหมมีหรือไม่มีมีแรงกระโดดหรือคะมีแรงกระโดดไหมไม่มีแรงกระโดดเพราะว่ามันเป็นจำนวนศูนย์บนเส้นจำนวนตัวเจ้าเคโลก็ไม่ยอมไปไหนเลยเห็นไหมฮะอยู่ตรงศูนย์ยืนอยู่ตรงศูนย์นั่งอยู่ตรงเลขศูนย์เห็นหรือเปล่าลูกเห็นไหมเห็นไหมวันนี้ผมไม่มีแรงจะกระโดดไปตรงไหนเลยฮะเห็นไหมคะเจ้ากบเคโลบอกว่ากระโดดมาถึงเลข5แล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยหมดแรงนะคะก็เลยยืนอยู่ตรงตำแหน่งนั่นก็คือจำนวนศูนย์ที่ปรากฏนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆไทยเก่งคณิตคิด